สวัสดีครับตามที่เรียกร้องกันมาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็อยากได้คลิปโหมดบราวซึ่งไอโหมดชื่อไทยก็คือสงครามประจันหน้าโหมดนี้เนี่ยหลายๆคนก็พยายามทำของกันอยู่ผมแนะนำอย่างนี้คือโหมดเนี้ยคุณลองดูรางวัลการจะทำโหมด PVE เนี่ยคุณต้องดูรางวัลด้วยว่ามันคุ้มค่ากับการทำไหมไอโหมดนี้แรงค์6ถึง10ได้เพชรเอาไว้มิดเจมเนี่ย95ถ้าคุณตกไปแรงค์11อันดับ11นะคุณจะถูกกรุ๊ปไปอยู่ในกลุ่ม 10% 10% เนี่ยคืออะไร 10% คือจำนวนอันดับทั้งหมดถ้ามีคนเล่น 100,000 10% คือ 10,000 อันดับ 10,000 ก็ได้90อันดับ11ก็ได้90หมายความว่าไงมันคุ้มเหรอแล้วอันดับ 10,000 ข้ามมาอันดับ11การใช้ของการใช้ทองการใช้ทรัพยากรต่างๆมันต่างกันเยอะมากผมบอกเลยว่าทองเนี่ยคุณใช้อ่ะถ้าเอาจริงๆนะ500ล้านจะอยู่หรือเปล่าผมว่าไม่อยู่500ล้านไม่อยู่ครับแล้วไอ้หินขัดเงาอ่ะ Power Up Stone อ่ะผมใช้ไปไม่น่าจะต่ำกว่า50ล้านหินได้อ่ะคือตอนแรกที่เริ่มทำอ่ะคือมันก็มีของมันก็มีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าตอนแรกที่เริ่มทำอ่ะมาเริ่มไล่ขัดเงาไล่awake ทั้งหลายอ่ะคือ25ล้านหมดในพริบตาครับไม่เหลือแล้วก็มาใช้ตอนที่มันลดราคาครึ่งนึง15ล้านแม่งก็หมดอีกแล้วก็ยังมีเติมมาต่อจากนั้นอีกคือถ้าทำกันจริงๆอ่ะ50ล้านหินไม่พอแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าครบนะครับไม่ได้ว่าครบและยังมีตัวที่อาจจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสัปดาห์หรือแบบมีการรีเมคหรือมีตัวใหม่มาซึ่งมันเหมาะกับโหมดนี้ก็ต้องตามครับคือพูดง่ายๆแม่งไม่คุ้มอ่ะคุณเอาแค่ 10% เถอะคือรางวัลมันแย่มากแย่กว่าอารีนาอีกอารีนาเนี่ยผมว่ารางวัลมันแย่แล้วนะรางวัลผมว่ามันแย่แล้วนะส่วนต่างระหว่างซูพรีมไปรีเจนเนี่ยคือหนักอ่ะแต่ว่ารางวัลก็ไม่ได้ต่างกันอะไรมากเท่าไหร่เอาแค่พอสนุกสนุกอินพอสนุกสนุกขำๆอย่าไปแบบซีเรียสมากทุ่มสุดตัวเพราะว่าหลักๆเราเล่นกันโหมด PVE การจะเล่นอารีนาได้ดี PVE คุณต้องแน่นครับเพราะ PVE จะหาของให้ไปเสริมกับ PVE ถูกเอ้ยไปเสริมกับ PVP คือเราตีมอนลงดันอะไรทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะหาของทั้งเอามาทำของไปลงดันอื่นเพิ่มหรือเอาไป PVP Arena เพื่อรับรูบี้และโทปาสสำหรับโหมด Arena พวก Arena เนี่ยให้คุณมองว่ามันคือรูบี้และโทปาสบวกกับจิตวิญญาณนักสู้รายสัปดาห์เป็นของรับรายสัปดาห์เช่นเดียวกันครับโหมดนี้ก็เหมือนกันโหมดนี้คือหินเขาเรียกหินเทพเจ้าป่ะผมก็ไม่รู้ว่าชื่อไทยมันเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกเพชรมิดเจมละกันเพชรมิดเจมเนี่ยคือเล่นขอแค่เล่นจบคุณได้30ขอแค่คุณติด 10% คุณก็ได้อีก90ที่สำคัญคือคุณต้องติด 10% ให้ได้เพราะ11ไป 20% เนี่ยมันต่างกัน15มันพอสมควรอยู่แล้ว90บวกกับ30เล่นจบมันได้120 3อาทิตย์ครับคุณจะมิดอเวกเจมได้1เม็ดเท่านั้นเองหลักๆทำแค่นั้นไม่ต้องเยอะกว่านั้นถามว่าเราจำเป็นต้องบิ้วอะไรที่มันเฉพาะทางไหมคืออันเนี้ยบังคับควรจะมีตัวแรกก็คืออันนี้ผมให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวเราว่ากันตัวกับของก่อนละกันไอ้เรื่องจัดตำแหน่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ผมเอาไว้ให้คร่าวๆผมก็ไม่ได้วิจัยลึกมากมายอะไรขนาดนั้นเพราะว่ารางวัลมันไม่ได้คุ้มขนาดแบบเบ้อเกินอ่ะเราจะต้องอ่ะจริงๆเราอาจจะต้องดูอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราจะต้องดูบัฟอะไรพวกนี้จริงๆไอจูดาสเนี่ยผมอยากเอามาข้างหน้ามากเลยนะเพราะว่าแม่งไม่มีบัฟเอฟเฟกต์อ่ะมันไม่มีเลยจูดาสอ่ะผมอยากเอามาข้างหน้ามากเลยแล้วก็ไอพวกอะไรที่ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยที่บัฟมันอ่ะคือเรียกออกมาแล้วบัฟแม่งกากอ่ะผมชอบเอามาไว้ข้างหน้าแต่ตรงนี้ผมติดธาตุน้ำ3ตัว
อยู่อันเนี้ยจริงๆจริงๆมันก็ยังไม่ค่อยดีมากยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่หรอกก็เอาไว้เป็นคร่าวๆเป็นพอเป็นแนวทางแล้วกันเราคงไม่ลึกขนาดนั้นเอาไว้มันปรับของรางวัลเราค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวผมจะวิจัยลึกๆเลยถ้ามันปรับเป็นหินได้สัก500อันดับ10นะได้สัก500อันเนี้ยน่าสนแล้วก็แยกมา1% 5% 10%เสนอกันไปดิถ้ามันทำขนาดนั้นเดี๋ยวผมอาจจะลองดูเอาล่ะอย่างแรกเรามาที่สัตว์เลี้ยงกันก่อนสาเหตุที่ผมแนะนำตัวนี้เราต้องไปดูอย่างนี้เราต้องดูด้วยแต่ละสัปดาห์มันไม่เหมือนกันเช่นอันเนี้ยสัปดาห์เนี้ยมันเน้นไปที่ความแรงครับแต่มันไม่มีสถานะใดๆเลยมันไม่มีสถานะในเมื่อมันไม่มีสถานะเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสถานะถ้ามันมีสถานะเช่นสตาร์ทไฟช็อตเราอาจจะต้องมีวางตัวเพื่อกันหรืออาจจะใช้เจมกันหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะใช้สัตว์เลี้ยงปลาทองก็ได้อันนั้นก็แก้ทุกๆ5เทิร์นก็ได้อยู่แต่ว่าไม่น่าจะแรงเท่ายอนจิสาเหตุที่ผมใช้ยอนจิเพราะว่าไอ้ตัวนี้คืออย่าลืมว่าไอ้โหมดเนี้ยบอสมันอะเราไม่สามารถใช้สกิลได้ถูกไหมในเมื่อเราใช้สกิลไม่ได้เราต้องหาทางลดพลังป้องกันมันให้ได้ในเมื่อการจะลดพลังป้องกันมันโดยไม่ใช้สกิลเราก็ต้องใช้พาสซีฟหรือใช้สัตว์เลี้ยงซึ่งไอ้ตัวนี้โจทย์คือตอบคำถามครับเราต้องการลดพลังป้องกัน 2,000 เพิ่มเมจิกแอทแทคทำไมผมไม่ใช้เดลโลถามว่าใช้เดลโลได้ไหมได้มันมีสาเหตุครับเพราะว่าการใช้ลินมันบัฟดาคลิดาจุดดาเมจคลิดาเมจจุดให้เมื่อมี4มีท่าน้ำ4ตัวคือมันดีกว่าเพราะลินคนเลยใช้ยอนจิกันแล้วแม่งเพิ่มดาเมจจุดเพิ่มดาเมจเมื่อทำความเสียหายอีกคือสุดตีเลยขอบอกสุดตีนจริงๆเหมาะที่สุดแล้วลดพลังป้องกันเพิ่มเมจิกดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่จะบิ้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเอาเต็มๆนะแม่งจะมีแต่เมจิกแอทแทคอะทั้งทีมันจะมีแต่ธาตุน้ำไม่ก็ธาตุมืดมันจะพยายามเอาธาตุไฟออกให้หมดเพราะอะไรเช่นเซอินอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้เหมาะมากนะไม่ได้เหมาะมากคือไอ้บัฟลินเนี่ยไอ้บัฟลินหรือบัฟคนมันจะใช้กันแล้วก็สเกลเนี่ยคุณรู้ไหมแต่ก่อนอ่ะผมไม่รู้นะสเกลอ่ะไอ้บัฟเพิ่มดาเมจจุดอ่อนอ่ะทุกๆเทิร์นอ่ะแม่งมีผลกับแถวหลังตรงเนี้ยแต่ข้างหน้าแม่งไม่ได้ดังนั้นพอข้างหน้าแม่งไม่ได้หมาจริงๆไม่ควรใส่ผมยังคิดอยู่ว่าถ้าแลนกิดผมเลเวลเต็มเมื่อไหร่นะผมว่าจะลองเอามาใส่หมาแทนหมาดูถ้าแลนกิดผมเลเวล50ผมอาจจะเอามาใส่แทนหมาแล้วก็ได้รับบัฟของไอ้จักรินเพิ่มดาเมจคลีดาเมจจุดไปด้วยถูกไหมและตรงนี้ก็อาจจะเอาน้ำมาใส่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเราคงจะไม่ลึกขนาดนั้นจริงไหมเราคงไม่ต้องอะไรมากมายอันนี้เซอินตอนนั้นผมทำไว้ตั้งแต่ช่วงแรกไงตอนนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่เราก็ไม่จำเป็นต้องแบบฮาร์ดคอร์อะไรมากมายขนาดนั้นจริงๆผมก็ทำของไปฮาร์ดคอร์คือทำเพื่อให้รู้แหละเพื่อศึกษาด้วยระดับนึงตัวแรกเนี่ยที่ทำไมผมถึงใช้ลินเนี่ยมันมีพาสซีฟเพิ่มดาเมจที่ดาเมจจุดให้เมื่อมีธาตุน้ำ4ตัวจริงๆแล้วอ่ะผมว่านะอันเนี้ยควรจะเอาน้ำมาแทนเซอินด้วยเพราะน้ำมันจะครบ4ตัวน้ำมันจะครบ4ตัวทันทีแล้วหมาเปลี่ยนเป็นแลนกริดมันจะได้ครบเลยบัฟมันจะครบเลยจริงๆแต่ว่าของผมก็ถ้าจะทำก็ถ้าทางจะลำบากอยู่แล้วน้ำจะให้ผมเอาอะไรอ่ะผมก็อาจจะต้องเอาเฟรย่าหรืออะไรอย่างนี้หาน้ำดีๆขึ้นมาแทนคือช่วงแรกผมก็ทำกายภาพไว้แล้วไงผมก็เลยแบบขี้เกียจแล้ววะผมก็ตอนนี้เซอินมันใช้ได้ผมก็เลยใช้ไปก่อนตอนนี้ของถามว่าทำแบบไหนคือไอ้ตรงเนี้ยผมสงสัยมานานแล้วไอ้อัตราคลิกกับอัตราจุดคือเราต้องไปดูอันนี้ด้วยเราต้องมาดูอันนี้อันเนี้ยจะเหมาะที่สุดน่าจะเหมาะที่สุดคิดว่านะ
เพิ่มอัตราคลี 30% เพิ่มอัตราจุดอ่อน 30 เพิ่มดาเมจคลี่ดาเมจจุดเพิ่มพีแอทแท็กเน้นที่ดาเมจเต็มที่ครับแล้วก็เพิ่มอัตราไว้เก็ตนะเพิ่มไว้เพราะฉะนั้นเราจะมีตุนไว้แล้วอัตราคลี่อัตราจุดอยู่ที่ 30% People of Aisha เรามีอัตราคลี่จากมาสเตอรี่อีก10เรามีอัตราคลีจากมาสเตอรี่อีก10อันนี้จริงๆผมว่าควรจะมาเมจิกแอทแทคได้ละมั้งอ่ะอีก10คราวนี้เราก็ถ้าเรามองดีๆเนี่ยเรามีคลีตุนอยู่ข้างหลังแล้ว30กับอีก10มาสเตอรี่เป็น40ถูกป่ะค่าพื้นฐาน10เป็น50บวกกับยูริไลเทอร์เนี่ยอีก10เรื่อยๆ5ครั้งคลีเราจะ 100% ครับส่วนอัตราจุดอ่อนเนี่ยอาจจะมีปัญหาหน่อยบัฟกิลบวก 30% บัฟหมาอีก50เป็น80ดังนั้นอัตราจุดอ่อนคุณต้องทำให้ได้20เป็นอย่างน้อยแล้วจะทำยังไงคุณอาจจะใส่เจมหรือคุณอาจจะไปใช้ในลิมิตเบรกก็คือโพเทนซึ่งถ้าคุณไม่จำเป็นต้องใช้ในโพเทนคุณก็ไปใช้ดาเมจคลีดาเมจจุดแล้วก็ตีธาตุตอนนี้บอสมันเป็นธาตุดินถูกไหมผมก็ดาเมจคลี่ดาเมจจุดตีธาตุดินจุดอ่อนผมก็ไปใส่ในนี้แทนจากไฟเตอร์โซไอ้ที่เหลือมันไม่ได้ใช้อะไรถ้าจะเอาจริงๆนะคุณต้องรีจิตวิญญาณนักสู้มาธาตุดินด้วยแต่ก็อย่างที่บอกรางวัลแม่งกากขนาดนี้คือจำเป็นหรอที่จะต้องทุ่มทุนอะไรมากขนาดนั้นจริงๆคุณต้องรีจิตเนี่ยมาธาตุดินไอ้ที่ผมตีได้400ล้านน่ะคือตีแบบทั้งที่ไม่มีจิตธาตุดินนะผมจะบอกให้แล้วถ้าจะเอาให้เป๊ะนะจิตเกรด8อะลูกไฟพระอาทิตย์สีแดงอะต้องเต็มเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วคุณจะมีบัฟอัตราคลิเพิ่มมาอีก 20% เป็นอีกช่องนึงให้คุณเลือกคุณก็เลือกไปแล้วคราวนี้คลิปกับจุดพื้นฐานมันจะอยู่ที่30คือมัน100แน่ๆอะแต่ว่าพอไปเล่นจริงผมสงสัยมากทำไมมันมีบางทีที่มันหลุดไม่คลิไม่จุดมาผมเนี่ยงงอยู่แต่ผมไม่สามารถแกะออกมาได้เพราะแม่งกลูกันไว้10-20ตัวไปตีพร้อมกันแล้วเลขแม่งขึ้นมาซ้อนกันกูจะไปดูออกไหมหรอวะว่าตัวไหนมันตีไม่คลิหรือมันไม่จุดไอเราจะไปแก้ได้ถูกจุดแม่งขึ้นมาอย่างนี้ก็นะผมก็เลยเออช่างมันเถอะยิ่งบวกกับรางวัลกากขนาดนี้ผมก็ผ่านไปเนอะเราคงจะไม่ต้องคลิอะไรขนาดหนักอะไรขนาดนั้นแบบอารีน่ามันไม่คุ้มค่าหัวสมองเราเหนื่อยในเมื่อเราเน้นคลีจุดขนาดนี้เราควรจะใส่เจม PVE เพิ่มดาเมจคลีดาเมจจุดเจมนี้เนี่ยผมบอกเลยคุณใช้เยอะมากเช่นเดียวกันบวกกับเบสิกแอทแทคคุณก็ใช้เยอะอันนี้ถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณอาจจะไม่ใช้คุณอาจจะไปใช้เจมพวกเพิ่มอัตราคลีหรืออัตราจุดก็แล้วแต่ถ้าใครมีงบคุณสลับเอาเจมดาร์กไนท์เพิ่มอัตราคลิกจุดมาแทนก็ได้นะแล้วแต่นะถ้าคุณอยากเล่นเบอร์แรงขนาดนั้นคุณก็ทำได้นะเช่นแบบเนี้ยก็ได้นะจริงๆถ้าใส่แบบนี้ทุกตัวผมว่าก็น่าจะเสถียรอยู่พอสมควรแต่ว่าผมคงจะไม่อะไรอย่างนี้ผมคงจะค้าวอย่างนี้เดี๋ยวพอจิตวิญญาณนักสู้อัตราคลีผมได้เดี๋ยวผมก็จะไปใส่แทนผมก็คงจะไว้อย่างนี้ผมคงจะไม่ทุ่มหาเจมดาร์กไนท์มา20เมตรมาใส่หรอกจริงไหมไม่ไหวมั้งไม่ไหวนะก็ประมาณนี้ถ้าตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้คือเราจำเป็นต้องมีดูดเลือดครับเพราะเราเล่นเกมยื้อกัน60เทิร์นมันไม่มีตัวฮิลต่อให้มีตัวฮิลมันก็มีลดอัตราฮิลซึ่งมันไม่ไหวตรงนี้แนะนำให้เป็นเจมดูดเลือดเช่นแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าผมมีอันนี้แล้วไงผมมีประดับดูดเลือดแล้วจำเป็นต้องเป็นตีเบิ้ลพอมีประดับดูดเลือดแล้วจำเป็นต้องตีเบิ้ลคราวนี้ผมก็ไม่จำเป็นต้องใส่เจมดูดเลือดแล้วผมใส่เพิ่มความแรงให้เต็มที่ได้เลยแค่นี้เองหลักๆมีแค่นี้แล้วก็อาวุธให้เป็นสปีดครับ
เพราะว่ายิ่งสปีดเยอะยิ่งไปออกไปตีบ่อยแล้วก็เพิ่มดาเมจตีธรรมดาด้วยเบสิกแอทแทคเห็นไหมเบสิกแอทแทคดาเมจคือออกไปตีธรรมดาดาเมจเพิ่ม 10% ใส่2ข้างแม่งก็บวก20จริงๆมันก็บวกนะแล้วก็เจมเบสิกแอทแทคก็บวกอีก20จิตวิญญาณนักสู้ตี1เป้าแม่งก็เพิ่มอีกแต่ว่าไอ้จิตวิญญาณนักสู้ยอนจะไม่ได้นะเพราะยอนมันตีทีละ2เป้าก็นั่นแหละอันนี้ผมก็เลยใส่แบบนี้เพราะว่าระดับผมมีดูดเลือดแล้วตีเบิ้ลไม่จำเป็นต้องใส่เจมดูดเลือดอัตราคลิกจุดผมว่าก็น่าจะพอแล้วล่ะอาวุธก็คลิกที่เหลือผมไม่ต้องแต่งคลิกจุดแล้วผมก็ดาเมจคลิกดาเมจจุดตีธาตุดินไปเลยแค่นั้นเองส่วนใหญ่ผมจะทำแบบนี้เหมือนกันหมดขึ้นอยู่กับว่าของจะต่างกันแค่ไหน This is how to hunt. ต่อไปเป็นหมาเนี่ยพาสซีฟมันฮิลอยู่แล้วดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องดูดเลือดครับเมื่อไม่จำเป็นต้องดูดเลือดอันนี้ผมมีแหวนอยู่จริงๆอ่ะผมมีแหวนฟ้าแล้วตีธาตุดินกับธาตุมืดผมก็เลยแบบเราไม่น่าจะได้ใช้กันอ่ะไอแหวนเนี้ยถูกปะเราไม่น่าจะได้ใช้กันสักเท่าไหร่เราคือผมตอนแรกอ่ะผมตีไว้แค่นี้ยังไม่ได้เจาะช่อง2หรอกแล้วก็แบบปัจจุบันอารีนาดูผ่านมาต้องหลายเดือนเป็นปีดูท่าทางน่าจะใช้แก้มากกว่าว่ะไอติถ้าไม่มีแก้เลยผมว่าไม่ไหวดังนั้นอันนี้ก็เลยไม่น่าจะได้ใช้ผมก็เลยเอามาต่อเจาะรูแล้วก็อัดตีเบิ้ลเข้าไปถ้าคุณเล่นฮาร์ดคอร์นะครับคุณต้องทำแบบเนี้ยทุกอันอะระดับทุกอันต้องแบบนี้ทั้งหมดคุณทำได้ไหมผมถามดูกี่ตัวข้างหน้า5ข้างหลังอีกเท่าไหร่วะข้างหลังอีก7คุณทำแบบเนี้ย20วงผมถามดูแค่เจาะ20วงคุณก็จะบ้าแล้วแล้วคุณต้องมาทำตีเบิ้ลกับตีธาตุอีกแบบเนี้ยแล้วบวก5ด้วยนะค่าตีทีละเท่าไหร่400,000ทองคุณคิดว่าคุณตีกี่ทีติดล่ะอาจผมให้สัก20ทีอะตีบนตีล่างก็40ทีเอาเลขกลมๆสัก50ทีเผื่อไว้50ทีจริงๆอ่ะผมว่าเกิน50ทีอาจจะไม่พอด้วยตีว่าเฉลี่ย50ทีบวกกับใช้หินตีประดับช่วยแล้วนะผมว่าประมาณ50ทีทั้งตีช่องแรกช่อง2อ่ะ50ทีคูณ 400,000 เข้าไปเท่าไหร่ 400,000 คูณ10ได้4ล้านคูณ5เข้าไปอีกได้20ล้านแค่ประดับอย่างเดียวใช้งบทอง20ล้านไม่รวมที่คุณต้องหาอันนี้กี่วงแล้วคุณต้องหาหินอีกกี่เม็ดผมถามหาอันนี้กี่วงหาหินอีกกี่เม็ดแล้วคุณต้องทำแบบใน20วงพระเจ้าครับโอ้แม่เจ้าโอ้ my god กูคงไม่ใช่สายเราอะแล้วดูยิ่งไปดูรางวัลยิ่งตอกย้ำโอ้กูแบบกูจำเป็นต้องลงทุนขนาดนี้หรอใช่ปะคือมันไม่ใช่แค่อันนี้แล้วมันยังมีอาวุธอีกเลือดอีกเลือดเนี่ยคือใส่ต้องใส่ HP ทั้งหมดนะครับแล้วยังมีเจมอีกเจมผมก็จะไปทางดาเมจทั้งหมดที่เหลือก็คือดาเมจทั้งหมดเพราะว่าหมามันไม่จำเป็นต้องดูเลือดแล้วนี่ประดับจริงๆควรจะเป็นอย่างอื่นไม่ควรจะเป็นแหวนฟ้าแต่ว่าผมมีอันเนี้ยแล้วมันบวกอันนี้บวก5แล้วผมจะไปลำบากดั้นทุลังดั้นด้นไปตีประดับใหม่แล้วบวก5ทำไมไอ้นี้แม่งก็หายากชิบหายถูกป่ะผมมีอยู่แล้วผมก็เลยต่อแค่นั้นเองที่เหลืออาวุธมันจะใส่เหมือนกันหมดนะครับทั้งอาวุธทั้งชุดเนี่ยจะใส่เหมือนกันหมดอาจจะต่างกันที่ประดับว่าผมมีอะไรแล้วก็ผมก็แต่งเจมอีกทีอาวุธผมก็สปีดครับอันนี้ผมก็มีดูดเลือดแล้วก็ตีเบิ้ลในเมื่อผมมีดูดเลือดแล้วเจมผมก็ไม่ต้องใส่ดูดเลือดผมก็ไปใส่เบสิกใส่พีแอทแท็กใส่ดาเมจคลิกจุดอันนี้ผมจะใส่แทบทุกอันเลยใส่แทบทุกตัวจิตวิญญาณนักสู้ผมก็ไปบวกอัตราจุดครับแค่นั้นเองหลักๆที่สำคัญที่เหลือผมก็ไปบวกอัตราบล็อกใครมีเลือดก็บวกเลือดไปก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมก็บวกดาเมจไปให้สุดสาเหตุที่ทำไมผมไม่เพิ่มอย่างอื่นแล้วอันนี้นี่ก็ไม่ได้สำคัญอะไรผมก็เอาไว้แค่ขั้นเดียวเปลืองทองอะแล้วเอาจริงๆคุณต้องทำ2ตัวด้วย2ตัว3ตัวอย่างเงี้ยตัวนึงบวกตัวนึงอย่างเงี้ยและอีกตัวนึงอาจจะเอาไว้ PVP หรืออะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องทำแบบเนี้ย
แล้วคุณต้องทําแทบจะ20ตัวลินเห็นป่ะลินผมก็มี2ตัวหมาผมหนักเลยหมาผมมี1 2 3หมาผมมี3อย่างเงี้ยแล้วรีเจนเลฟอย่างเงี้ยรีเจนเลฟผมน่าจะมี2ทําไว้2ตัวตัวนึงเผื่อ PVP ตัวนึง PVE อย่างเงี้ยผมต้องทําไว้2ตัวสเกลผมก็มี2ตัวเห็นป่ะทูตก็2ตัวอีวานก็2ไอรีนก็2ลิงนี่มี1เดลก็2ลิงนี่อาจจะเอาไว้ค่อยทำดีไหมทีหลังช่างแม่งเซอินนี่ล่อไป3เลยว่ะก็ประมาณนี้คือการจะทำหมดนี้กันจริงๆจังๆอ่ะแม่งต้องทำ2ตัว3ตัวจริงๆแล้วคุณปั้นขึ้นมากว่าจะบางคนแค่อย่าว่าแต่2ตัว3ตัวเลยเอาแค่ตัวหลักอ่ะคุณบวก10ให้ได้ก่อนไหมเข้มบวก10อ่ะผมเห็นเอาไปลงอารีน่ากันเห็นไม่มีวัตถุดิบเอาไปบวก10อ่ะถูกป่ะไม่มีวัตถุดิบเอาไปบวก10ไม่พอแล้วคุณจะมาทำแบบนี้เหรอไม่ไหวป่ะถูกไหมเออมันกินทรัพยากรเยอะมากครับแค่ประดับคุณก็สะพึงแล้วและแค่เจมอ่ะแค่คุณตีบวกกว่าจะเอาเวกแล้วกว่าจะบวก5คุณก็น่าจะเสียไป 2-3 ล้านอ่ะแล้วอาวุธชุดกรอกอีกคุณโอ้โหสุดตีมผมบอกเลยแดกทอง500ล้านก็ไม่พอครับเพราะไอ้โหมดนี้เนี่ยแหละที่ผมมาไล่ทำอ่ะโซนไงทองแม่งลดหวบจาก700ล้านลงมาเหลือ300ไอ้400เลยมั้ง400แล้วก็แม่งก็ลงอีกลดไปเยอะมากอ่ะและทำนี่คือยังไม่จบนะครับรีเจเลฟเนี่ยเป็นตัวที่ควรจะดาเมจเป็นตัวที่ดาเมจสูงที่สุดสูงที่สุดเพราะว่ามันมีพาสซีฟพาสซีฟที่ว่าเนี่ยตีครบ3ทีแม่งบึ้ม 300% แล้วก็ทลายป้องกันคือแรงโคตรแรงโคตรครับแล้วของรักยังบวกดาเมจจุดอีกโอ้โหแล้วแม่งลดอัตราบล็อกอีก 10% อันนี้บังคับใส่ครับถ้าคุณจะใส่เอามาเล่นโหมดนี้คุณทำตัวนี้ตัวแรกเลยสำคัญที่สุดตีแรงที่สุดถ้าคุณจะทำของให้คุณทำตัวนี้ตัวแรกเพราะมันลดอัตราบล็อก 100% สุดแล้วดังนั้นเราจะไม่เห็นเลขขาวจากบล็อกของไอตัวบอสเลยเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วตัวนี้ตีแรงครับทั้งบึ้มทั้งตีธรรมดาดังนั้นคุณใส่ของให้สุดอันนี้ผมทุ่มทุนทำเพื่อมันเลยนะเนี่ยผมจะบอกให้ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ผมทุ่มทุนทำให้ผมใส่ประดับต้มหูแล้วก็ตีเบิ้ลแล้วก็บวกตีธาตุคืออันนี้คือเป๊ะจริงๆเราก็จะไม่ต้องใส่เจมถูกไหมเราไม่ต้องใส่เจมดูดเลือดเลยดังนั้นเจมผมจะจัดได้เต็มเลยครับส่วนไอชุดกับอาวุธเนี่ยแม่งก็เหมือนกันเจมเนี่ยคืออย่างนี้ตอนแรกอ่ะผมมิดอันนี้ผมกะจะเอาอัตราคลี่หรืออัตราจุดเอาไว้แต่งเอาไว้ใส่เจเบลเอาเวกลงมังกรอะไรเงี้ยแม่งเสือกรีไปรีมาแม่งออกเบสิกแอทแทคบวก20คือตอนแรกออกมาเนี่ยกูกำหมัดกูไม่ได้อยากทำหมดนี่มาทำไมไหนๆแม่งก็มาจะให้รีทิ้งเหรอก็ไม่ใช่ป่ะหมดไอเจมนี้มันก็เหมาะกับหมดนี้ผมก็เลยเอามาตอนนั้นยังไม่ได้รีเจเลฟน่าจะเข้ายังหวังกูก็จำไม่ได้แล้ววะผมก็เลยเอามาทำกับรีเจเลฟแทนรวบทั้งมันเป็นการรวบ2เจมครับมันเป็นการรวบเจมอันนี้เจมเบสิกแอทแทคกับเจมอันนี้อยู่ในเม็ดเดียวดังนั้นเจมคุณจะว่าง1เม็ด1ช่องว่างกันเถอะช่องนึงคุณจะใส่อะไรล่ะถ้าคุณทำแบบนี้ได้นะช่องนึงคุณไปใส่ดูดเลือดและอันเนี้ยคุณไปใส่ดาเมจคลี่ดาเมจจุดหรือใส่แหวนเบอร์เซิร์กก็ได้ครับแล้วแต่มันก็ทำได้แต่ว่าของผมเป็นอย่างนี้ผมก็เลยใส่บวกอัตราคลี่ไปก็ช่องมันว่างอ่ะให้ทำไงอ่ะก็ช่องมันว่างอีกอย่างเป็นการทำให้ตัวนี้มันอัตราคลี่ขึ้น 100% ไวที่สุดด้วยที่เหลือผมก็เพิ่มดาเมจไปให้มันสุดครับเอาให้สุดแล้วหยุดที่หมดตัวทองหมดตัวต่อไปยูริเนี่ยเราเอาอันนี้เพิ่มคลีเรทเพิ่มคลีดาเมจ 10% ครับ5เพียงแค่5เทิร์นเท่านั้นคุณจะได้บวก50มาฟรีๆอันนี้ทำเหมือนเดิมอันนี้ของรักมันบวกคลีเรทอยู่แล้วที่เหลือเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอันนี้สำคัญ
ขอแค่ตีเบิ้ลไอ้ตรงนี้ผมช่างหัวมันก็ผมมีอันนี้อยู่อ่ะผมก็เลยเอามาใส่แค่นั้นแหละจะให้ลงทุนทำใหม่เหรอก็ไม่เอานะถูกไหมให้มาทำไล่ทุกอันผมก็ไม่เอาก็เหมือนกันอันนี้ก็เบสิกแล้วก็อัตราดาเมจคริดาเมจจุดสาเหตุที่ผมเลือกถอดเจม PPE บวก Attack 50% ออกเพราะว่าไออันเนี้ยพวกบวก Attack อ่ะผมว่ามันมีบวกอะไรหลายๆอย่างมาเยอะอยู่แล้วแล้วก็ไอบวก Attack มันเหมือนกับไปรั่วมาผมเคยเทสในโหมดบางโหมดอ่ะพวก PPE อ่ะมันแรงขึ้นไม่ได้เยอะอ่ะมันแรงขึ้นไม่ได้เยอะในทางกับการไอบวก Basic Attack เนี่ยเราแทบไม่มีบวกอะไรเลยตีพื้นฐานนะเราแทบไม่มีบวกดังนั้นเราได้บวก20เต็มๆถ้ามันไม่มีบวกอะไรเลยแน่ล่ะมันผมว่ามันมากกว่ามีผลมากกว่าไอ้เจม PVE บวก 50% แน่ๆอาจจะมีผลราวๆสัก10แรงขึ้นจากดาเมจสุดท้ายสัก 10% หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปเทสกันอีกทีแต่ว่าดูแล้วผมว่าไอเนี้ยเวิร์กกว่าแต่จะจบปัญหาได้ถ้าคุณมิดแล้วออกเบสิกแอทแทคไปอยู่ในเม็ดนั้นคุณก็ไม่ต้องมานั่งคิดเยอะแค่นั้นเองผมก็ใส่ดูดเลือดไว้เพราะประดับผมไม่ใช่ดูดเลือดที่เหลือผมก็ดาเมจไปไม่มีอะไรอันนี้ก็คลิก20บวก10บวก30เป็น60แล้วบวก 10% ไป5ทีก็110ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับตัวนี้อัตราจุดอ่อนก็เหมือนเดิมครับแค่นี้เองที่เหลือก็ไม่มีอะไรอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วนี่อันนี้บังคับตี1เป้าแล้วก็บวกเมจิกแอทแทคแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้แค่นี้ที่เหลือก็เหมือนกันอ่ะไม่ได้ต่างกันหรอกขี้เกียจวิจัยอันนี้เดลโลนเนี่ยดาร์กไนท์ใช่ป่ะดาร์กไนท์ก็จะบัฟพีแอทแทค3เทิร์นที่ผมเลือกเอาใส่เดลโลนมาก่อนเพราะว่าจริงๆอ่ะเดลโลนมันน่าจะไปข้างหน้าด้วยซ้ำแล้วคนก็เลยใช้ยอนไงเพราะมันเป็นธาตุน้ำไอตัวนี้มันควรจะไปอยู่ข้างหน้าให้เดลโลนเปลี่ยนเป็นยอนแต่ว่าผมขี้เกียจจะมิดยอนตัวที่2แล้วอ่ะคือยอนไม่งั้นยอนผมจะมี3ตัวผมขี้เกียจมิดแล้วอ่ะแล้วอีกอย่างยอนแม่งตี2เป้าด้วยก็แบบนะยังไงอยู่ก็เลยอ่ะกูใช้เดลก็ได้อย่างเนี้ยไหนๆเราก็ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นป่ะก็เลยแบบใช้เดลแล้วใช้เดลเอามาอยู่ข้างหน้าซึ่งอย่างน้อยผมว่าเอาไว้ข้างหลังดีกว่าบัฟมันมีประโยชน์กว่าอัศวินธรรมดาเนี่ยมันคือฮิลซึ่งผมไม่ต้องการให้เซอินมันมาไว้ข้างหลังแล้วมันฮิลซึ่งมันไม่ใช่ผมไม่ได้ต้องการหมาก็ลดดาเมจซึ่งผมก็ไม่ต้องการดังนั้นผมก็เลยยัดแม่งไว้ข้างหน้าซะจบพอมันยัดไว้ข้างหน้ามันก็จะไม่มีบัฟเอฟเฟคถูกไหมแล้วเราก็มาใส่เดลแทนวางตั้งไว้ทีหลังเอาบัฟเอฟเฟคอย่างน้อยก็บวกแอทแทกให้ตัวนี้กับตัวนี้ก็ยังดีถูกไหมต่อไปผมก็เลยใส่ตัวต่อมาผมก็เลยใส่สเกลครับสเกลเนี่ยผมใส่เพราะว่ามันลดพลังป้องกัน 10% ทุกเทิร์นเพิ่มป้องกัน 10% ทุกเทิร์นก็โอเคอยู่นะแล้วก็ใส่เฟรย่าเพิ่มดาเมจคลิกไอ้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยพูดในรายตัวดีกว่าเอาล่ะเรามาดูเดลโลนกันก่อนเอาก็สปีดเหมือนกันครับเลือดอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรพิเศษอันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันแทบจะเซตนี้เลยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดสเกลก็เหมือนกันครับไม่ได้ต่างกันมากอันนี้ก็เหมือนกันเราจะต้องทำแบบนี้กันหลายเม็ดแล้วตอนนี้เราก็มาใส่เอาให้สุดเราก็มาใส่เอาให้สุดอ้าวอันนี้ทำไมผมทำมาอย่างนี้วะคราวนี้เราก็มีอัตราคลิบวก10ก็อันนี้ก็เหมือนกันอ้าว เดี๋ยวเราหลุดไปได้ไงวะเออนั่นแหละนี่เราตีไปตั้งนานเราไม่รู้หรอเนี่ยตอนนั้นเหมือนกับว่าผมพยายามทำเอามาไว้เป็นตัวเอาไว้ลงกิลดันเจียนแล้วต้องการให้สปีดมันต่ำๆก็เลยไม่อัพไงและสุดท้ายก็หยิบมันมาเอามาไว้ใช้โหมดนี้แทนแล้วก็ลืมอัพไปเลย ช่างแม่งเถอะก็ประมาณนี้เราก็บวกดาเมจไปให้สุดเพราะเรามีดูดเลือดแล้วที่เหลือก็เหมือนกันนี่ถ้าไม่ได้มาอัดคลิป
ผมว่าอันนี้ก็คงจะคาอย่างนั้นไปอีกนานอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมจิ้มให้ดูก่อนเห็นไหมแม่งลดพลังป้องกัน 10% นั่นแหละที่ผมต้องการแล้วพอสเกลลงไปน้ำมันจะครบ4ตัวเพิ่มดาเมจคลีดาเมจจุดแล้วแต่ว่าเดลไม่ได้นะครับเดลจะมาได้ตอนตัวนี้increase critical damage 50% อันนี้เดลจะได้อันนี้เดลจะได้แล้วก็ที่เหลือก็น่าจะเหมือนกันแหละไม่น่าจะมีอะไรพิเศษอันนี้ผมมีอยู่ตอนแรกแล้วก็ไม่รู้จะใช้อะไรแล้วก็เลยเอามาใส่ซะตีเบิ้ลทำซะแม่งเลยแล้วก็ไม่มีดูดเลือดนี่เราก็ใส่เจมดูดเลือดแล้วก็ดาเมจคลีจุดBasic Attack เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ใส่อันนี้ใส่ Magic ที่เหลือก็ Lethal Rate ถ้าใครไม่มีก็อาจจะต้องแต่งอัตราจุดอัตราคลีหรืออัตราจุดใหม่อันนี้ดีหน่อยที่มันมีบวกคลีเรทมาให้ 20% ก็จะปั้นได้ง่ายขึ้นที่เหลือก็ผมก็ไปเหมือนเดิมไอ้เรื่องอัตราคลิกจุดเนี่ยผมข้องใจมากเลยคือผมปั้นผมคิดคำนวณไว้แล้วนะว่ามัน 100% น่ะแต่พอไปตีจริงอ่ะคือมันมีโผล่แบบไม่คลิกหรือไม่จุดเป็นบางทีแล้วบางทีนี่ว่าเห็นขึ้นมาหลายอันอยู่ไม่นับ2ตัวนี้ที่ผมกล่าวว่ามันไม่ไอ้นี่ละอันนี้คือจริงๆอ่ะมันควรจะใช้สปีดแหละคือมันควรจะใช้สปีดแหละแต่ผมไม่มีแล้วไม่มีแล้วจ้าขี้เกียจจะทำก็ทำได้นะแต่ว่าคือไอ้ตัวเนี้ยผมเป็นตัวที่เอาไว้ลงกิลดันเจียนก็เลยแบบขี้เกียจทำอ่ะอันนี้คงต้องทำไว้หน่อยตีเบิ้ลแค่นั้นเองที่เหลือก็ไม่มีอะไรละใส่ไปอีกอย่างเลเวลผมมันแค่44ด้วยเราอย่าคาดหวังมากเนี่ยเราอย่าคาดหวังมากกับดาเมจมันก็แค่ใส่เอาพอเป็นพิธีจากเพิ่ม Magic Attack แล้วก็เพิ่ม Damage จุด Damage จุดอ่อนเรื่อยๆทุกๆเทิร์นก็คืออย่างน้อยก็ใส่ให้มันหน่อยดีกว่าเพียวๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยอันนี้ผมก็ช่างแม่งอันนี้ผมใส่เอาไว้ลงกิลดันเจียนไม่มีอะไรไอ้ตัวนี้ Damage ก็จะกากก็ไม่คาดหวังอยู่แล้วเลเวลมันก็44โซไฟเตอร์ก็ไม่ได้ไฟเตอร์โซก็ไม่ได้อันนี้คล้ายๆครับแต่พิเศษตรงที่นี่อันนี้สำคัญก็สำคัญระดับหนึ่งเราจะใช้ remove buff ไอ้ remove buff เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ประหลาดมากผมบอกเลยไอ้ที่ buff จริงๆอ่ะเสือกลบไม่ได้จริงๆไอ้พวก buff ที่สกิลใช้ลีน่า buffเจเบลบัฟท่าบนก็นับเป็นบัฟนะครับมันต้องลบได้แต่ว่าไอ้พวกรีมูฟบัฟแม่งลบไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันตั้งอะไรตั้งค่ายังไงมันมางงแต่เอาเป็นว่าไอ้รีมูฟบัฟเนี่ยมันใช้กับบอสได้บอสมันมีท่านี้เนี่ยแม่งเพิ่มมาละป้องกัน 2,000 ดังนั้นเราต้องลบออกหรือคุณจะมาเร่ง30เทิร์นคุณเล่นกันให้ตายจบกันพอดีดังนั้นเราลบบัฟครับถ้าจะให้ดวงดีคุณไอ้ใครเนี่ยตีเปลี่ยงเดียวแล้วลบเลยอ่ะจะช่วยได้ดาเมจคุณจะเพิ่มคุณก็อาจจะต้องตีสัก 2-3 รอบสาเหตุทำไมผมเลือกใครเพราะว่าพื้นฐานไอ้ตัวธรรมดาคือถ้าจะเอาให้เป๊ะมันต้องตีเบิ้ลด้วยนะถ้าจะเอาให้เป๊ะนะมันต้องตีเบิ้ลต้องมีตีเบิ้ลแต่ว่าผมขี้เกียจจะทำคือมันเฉพาะเจาะจงเกินไปแล้วมันใช้ทุนสูงคุณต้องเจาะรูแล้วคุณต้องตีเบิ้ลคุ้มไหมผมถามคุ้มไหมมันไม่คุ้มค่าลงทุนดังนั้นตัวที่เป็นคำตอบคือใครเพราะพาสซีฟมันตีเบิ้ลอยู่แล้วถูกไหมแล้วมันยังมีบึ้มอีกลงตัวครับทั้งมีบึ้มทั้งตีเบิ้ลเอาล่ะในเมื่อมีตีเบิ้ลแล้วมีบึ้มเป็นของแถมด้วยถึงโอเคถึงจะดาวม่วงก็ไม่แย่เท่าไหร่ผมก็เลยเอามาใช้กับอันนี้ผมไม่ต้องทำประดับตีเบิ้ลแล้วครับ
ผมแค่มี remove buff อันนี้เพิ่มอัตราจุดก็เพิ่มไม่รู้ดิก็มันมีอยู่อ่ะเราก็เลยเอามาใส่จริงๆเพิ่มอัตราคลีน่าจะดีกว่าแม่งดูน้อยๆเพราะว่าของผมก็ใส่มีจิตนักสู้บวกไปแล้วส่วนไอเนี้ยก็เหมือนกันส่วนเจมจริงๆจริงๆอ่ะผมว่าใส่เป็นพวกดาเมจคลีดาเมจจุดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคริติคอลดาเมจอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าผมกลัวมันจะตายจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังดาเมจจากมันโอเวอร์มากสักเท่าไหร่ถ้าจะเอาให้สุดอันเนี้ยก็ควรบวกดาคลีดาจุดไปแต่นี่ผมทำไว้เผื่อมันตายก็เลยเอาให้มันตั้งไว้อย่างนี้โดยเฉพาะไอ้วีคเนี้ยมันยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีสถานะแต่ไอ้วีคมีสถานะเดี๋ยวจะเห็นผลอันนี้ผมก็เลยเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจจุดดาเมจคลิกแค่10%ผมยอมตัดออกแล้วไปลดดาเมจธาตุดินถ้าจะเอาให้สุดจริงๆนะดาเมจคุณควรจะเพิ่มดาเมจให้หมดไม่ต้องมาลดดาเมจแบบผมแต่ผมไม่ได้กะอะไรมากผมขี้เกียจละผมขอให้เลขดาเมจมันเสถียรให้คะแนนมันเสถียรหน่อยอ่ะว่างั้นเถอะไม่ต้องอะไรหวือหวาขนาดนั้นเราไม่ได้จะทำอันดับ10อันนี้ก็เหมือนกันครับจูดาสที่ใส่เนี่ยเพราะว่ามัน increase damage dealt คือเพิ่มดาเมจในการทำเพิ่มความเสียหายอ่ะที่เราทำได้กับศัตรูบวก50%กับยอนจีอีก40เป็น90มันจะแม็กถูกล็อกค่าที่80มันการใส่จูดาสเข้ามามันก็จะทำให้มันขึ้นถึงค่าแม็กเพราะฉะนั้นดาเมจเราก็เพิ่มได้ที่เหลือก็เหมือนกันอันนี้ก็ตีเบิ้ลไว้หน่อยอันนี้ของผมเจมอัตราจุดอ่อนเพราะว่าผมใช้ไฟเตอร์โซไม่ได้ผมก็เลยบวกเจมไว้อัตราจุดอ่อนดูดเลือดแล้วก็ดาดาคลีดาจุดผมไม่ได้ใส่เบสิกแอทแทคก็เราก็ต้องตัดออกอะนะเพราะว่าเราก็ไม่เลเวล50นี่ให้ทำไงได้ถ้าจะให้สายพีคจริงๆคุณต้องทำจูดาส50มาเพื่อลงซึ่งก็ต้นทุนสูงอีกอ่ะแล้วถ้าเอาจริงๆคุณอาจจะต้องใช้อีฟหรืออะไรก็ว่าไปเป็นตัวน้ำในการลงอีกโอ้ยยิ่งคิดยิ่งเครียดแอนตี้ต้องทำด้วยไหมอาจจะต้องเอามาใช้ด้วยเพราะมันก็เป็นตัวน้ำนี่มันก็เอามาเหมาะกับใช้กับปริน4น้ำถูกไหมมันก็มีตัวน้ำเพิ่มคุณก็เอามาเล่นโหมดนี้ได้ซึ่งการจะทำโหมดนี้แบบสุดขั้วแม่งหนักจริงนี่ผมยังผสมกายภาพไปต้องเยอะนะเศษผมใส่มาทำไมเพราะว่ามันลด PS Attack ด้วย 10% 5เทิร์นอย่างน้อยให้บอสมันตีเบาลงไอ้ที่เหลือมันก็เหมือนกันแหละที่เหลือมันก็เหมือนกันก็ดูดเลือดตีเบิ้ลพอมีดูดเลือดแล้วเราไม่ต้องใส่เจมดูดเลือดไอ้ที่เหลือแม่งก็เหมือนกันไอ้ตรงนี้ผมก็จะเริ่มไปไวขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่แม่งก็จะคล้ายๆกันอันนี้ผมมีแถมไอ้ประดับนี้มันของอัศวินเก่ามากมันเป็นของไอ้ตัวนี้อาคุมา เก่าสุดๆโคตรเก่าขอบอกเลย I shall shine once again. อันนี้ก็เราก็มีบวก 10% ไปแล้วก็ไม่ซีเรียสไม่อะไรที่เหลือก็ไอ้นี่มันก็เหมือนกันแหละอันนี้1อันนี้บวกโจมตีที่เหลือแล้วก็บวกอัตราจุดเราไม่มีดูดเลือดเราก็ต้องใส่เจมดูดเลือดตัดเจมเพียแท็กออกไปอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรทำไมผมใส่ลูดี้มาตอนนี้ตอนเทิร์น24บอสมันใช้สกิลโจมตีเทิร์น30คุณจะมีเวลาบัฟประมาณ5หรือ6เทิร์นได้ซึ่งมันพอที่จะทนไหวอยู่ประมาณนี้น่าจะกำลังดีแล้วต่อไปผมก็ใส่ทรูททรูทเนี่ยผมเอาสตันด้วยกันสตันด้วยแหละบางวีคมันก็มีสตันอยู่อันนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรมากเหมือนกันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เซตเดียวกันแหละไม่ต่างอะไรกันเท่าไหร่หรอกต่างกันอยู่ที่ผมมีประดับอะไรแค่นั้นแหละที่จะเอามาใส่อันนี้บัฟบวกเมจิกด้วย
เราใส่มาเป็นช่วงตัวหลังๆเพื่อบัฟไอเมจิกข้างหน้าพวกนี้ให้มันแรงขึ้นไอตัวนี้ไอพวกนี้ผมใส่มาเพราะว่าบัฟเอฟเฟกต์แอทแทกครับเพนตากอนนี่เห็นไหมบวก 30% มีผลเยอะอยู่ผมใส่เอามาบัฟให้ทีมผมเลยเอามันไว้ด้านหลังพวกเนี้ยผมจะชอบไว้ด้านหลังอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็แหวนเขียวเพราะว่าอันนี้มันเข้ามาเทิร์นที่30ลงมาปั๊บบอสสกิลใส่เลยเราก็เลยแหวนเขียวไว้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ใช่ตุ้มลงมาตุ้มเดียวตายซึ่งมันก็ไม่ดีมั้งถูกไหมเพราะตัวที่มาลงมาเทิร์น30อะลูดี้มันไม่ได้บัฟบล็อกหรือป้องกันอะไรให้เลยแม่งจะเจ็บหนักมากๆเราก็เลยเลือกมันก็มีแหวนเขียวตีเบิ้ลอยู่แล้วผมก็เลยเอามาใส่กับตัวนี้ซะในเมื่อเราไม่มีดูดเลือดเราก็ใส่ดูดเลือดตัดเอาไว้อันนึงที่เหลือก็ดาเมจไปไม่มีอะไรสหระก็คล้ายๆกันเนี่ยมันก็เหมือนกันอ่ะอันนี้ผมก็ไม่มีดูดเลือดผมก็ใส่เจมดูดเลือดกูไปไหนเดี๋ยวเจมดูดเลือดกูไปไหนอันนี้มันเป็นช่วงหลังแล้วผมว่าซาฮาราผมมันไม่ตายหรอกช่างแม่งถ้าตัวที่อยู่หลังๆมากๆเราอาจจะไม่ตายก็ได้ก็ผมก็คงจะปล่อยไปจริงๆเราควรจะใส่ไว้นะซาฮาราผมมันไม่น่าจะตายมั้งเพราะมันหลังเทิร์น30ไปแล้วมันไม่มีตัวที่จะโดนสกิลบอลแล้วมันจะมีอีกทีคือเลเวลไอ้ตอนเทิร์น45ซึ่งไอ้แหวนฟ้าน่าจะทำงานแหวนฟ้าน่าจะทำงานทีนึงแล้วก็เต็มไปยาวๆที่เหลือก็ให้เลือดเทียมจากกล่องรับเอามันก็เลยไม่น่าจะตายเพราะว่ามันก็น่าจะถึงระดับนึงแถมมีบัฟลูดี้ช่วยด้วยแหละเรื่องของเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ผ้าโพกหัวดาเมจคิก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องดูดเลือดไปหน่อยแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันไอ้ที่เหลือมันก็น่าจะเหมือนกันหมดแล้วล่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษอันนี้คริสก็เป็นเซเว่นไนท์เนี่ยก็ควรจะใส่ให้ครบทุกตัวเพราะว่าบัฟมันโหดอยู่เนี่ยเซเว่นไนท์เบสิกแอทแทคดาเมจเพิ่มขึ้น 50% โอ้แม่เจ้าเยอะกว่าเพนทากอนอีกดังนั้นควรจะใส่มาตัวมันอาจจะกาแต่ว่ามันทำให้ไอ้ข้างหน้าเนี่ยทั้งหมดแรงขึ้นเยอะมากมันทำให้ข้างหน้าแรงขึ้นเยอะมากดังนั้นควรจะใส่มาให้ครบ I'll find a way to save us. อันนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรมากอันนี้ก็คลิปเลทในเมื่อผมไม่มีดูดเลือดผมก็ต้องใส่เจมดูดเลือดสักเม็ดนึงแต่ว่าอันนี้มันอยู่ช่วงหลังแล้วต่อให้มันตายผมก็ยังมีอมตะ4เทิร์นดังนั้นผมขี้เกียจมาดูดเลือดผมก็ใส่ดาเมจไปที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่เหลือก็เพิ่มดาเมจตัวหลังๆอ่ะจะสังเกตได้ว่าผมเริ่มไม่ค่อยสนใจเรื่องการอยู่รอดสักเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้แหวนปันที่777ผมได้คลีเรทมา 13% ผมก็ใส่ไอ้ตัวไอ้อันเนี้ยไอ้ตัวธรรมดาดาวม่วงค่าพื้นฐานน่ะมันจะอยู่ที่ 7% พอบวกกับ13แม่งกลายเป็น20พอดีเออแม่งลงตัวผมก็เลยเอามาใส่กับตัวนี้แล้วก็ตีเบิ้ลไม่มีดูดเลือดแล้วก็ใส่ดูดเลือดไว้หน่อยไอ้นี่เป็นดาวม่วงควรจะใส่ดูดเลือดไว้มันไม่ใช่ดาวฟ้าถูกมั้ยก็คือใส่ไว้หน่อยอย่างน้อยมันจะได้ไม่ตายจริงๆจะตายก็ไม่น่าจะมีผลมากเท่าไหร่แหละไอ้นี่มันก็ไม่ได้ตีแรงอะไรมากมายที่เหลือก็เหมือนกันอันนี้ก็บวกนาเมจไปให้สุดแค่ค่าอัพโพอ่ะกูว่าจุกแล้วนะแค่ค่าอัพโพอ่ะถ้าจะเอาจริงๆอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันแหวนเขียวเทิร์น45บอสมาถึงสกิลตู้มอาจจะเดี้ยงได้อาจจะเดี้ยงเราก็เลยใส่แหวนเขียวไว้ไม่มีดูดเลือดแล้วก็ใส่ดูดเลือดไว้หน่อยอันนี้ยังไม่ได้บวก5ช่างแม่งไม่ซีเท่าไหร่กะดาเมจของมันที่เหลือก็อันนี้ก็บวกอัตราจุดอันนี้ก็เหมือนกัน
มีแค่นี้เองแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรพิเศษเลออะไรมากมายกับแต้ม400ล้านของผมบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้ไม่ได้น้อยเวอร์มากโหดจังมันก็แค่ใส่ธรรมดาไม่ได้เอาจริงๆถ้าเล่นกันจริงๆเขาตีกัน800ล้าน900ล้าน1000ล้านก็มีถ้าจะเอาสุดขั้วนะไอ้นี่ก็ไม่เบาไอ้นี่ก็เล่นหนักเอามาดูจิตวิญญาณนักสู้อ่ะที่ผมทำไว้จิตวิญญาณนักสู้ผมเพิ่งรีไปแต่ว่าถึงจะรีไปผมก็ยังไม่มีตีธาตุดินอยู่ดีผมก็เป็นตีธาตุมืดก็ช่างแม่งรางวัลไม่ได้คุ้มค่าขนาดที่จะทุ่มทุนขนาดนั้นกูมาเอาอารีนาดีกว่าได้รูบี้โทปาสเพิ่มขึ้นจริงไหมอาทิตย์ละส่วนต่างอาทิตย์ละก็เท่าไหร่วะก็ยังดีกว่าส่วนต่างอย่างน้อยอ่ะพรีม2กับพรีม1ก็ต่างกัน300บี้อ่ะยิ่งถ้าพรีม1ไปรีเจนได้ก็อีก300บี้ซึ่งก็มีผลกับรางวัลมากกว่าผมก็เลยมาอย่างนี้ผมเล่นให้ดูแล้วกันซึ่งผมว่าน่าจะกระตุกแน่ๆเป็นโหมดที่ทำลายโทรศัพท์กูจริงๆอารีนาปกติผมก็ไม่เคยกระตุกแต่พอมาโหมดนี้แม่งสุดตีนอ่ะไอ้แรกๆอ่ะยังไม่เป็นไรหรอกแต่พอออกมาเยอะๆแล้วแม่งโหเอาให้พอจ้ะสังเกตได้ว่าเป็นเล็บแต้มโดดมากเพราะไม่มีบึ้มแล้วของก็สุดจะมองรู้เรื่องไหมล่ะโอ้แม่งใครตีมั้งวะเลขไหนของใครวะเนี่ยกูดูไม่รู้กูดูไม่ออกบัฟแล้วใครลบบัฟลบติดไหมไม่รู้อ่ะตาลายถ้าลบติดไวนะเราน่าจะได้ราวๆ410ล้านขึ้นไปหมดนี้ก็ต้องตีให้สัก 2-3 รอบถ้าจะเอาแต้มไปหน่อยเริ่มแล้วแม่งเยอะเว้ยเนี่ยเอาสกิลมาละดาบตับหัวไม่ตายหรอกตายเราลดไปครึ่งหลอดถ้าไม่ใส่เอาถึงอาจจะตายได้บางทีเอามันดูแต้มเล็บผมโดดกว่าเซนอินเยอะมากเลยเล็บเป็นตัวแบกครับเอาเข้าไปออกมาเอาจะเห็นได้ว่าเลขส้มขึ้นเยอะมากแต่เหมือนว่ามันจะมีบางเลขที่มันไม่คลีไม่จุดตอนนี้อาจจะยังไม่แบกแต่พอไปซักเทิร์น51มันควรจะเลขส้มตลอดจะมีแค่ไอตัวสกาวสตรีมเมอร์ของผมอะที่มันจะไม่คลิกจุดที่เหลือควรจะส้มหมดแต่ผมสังเกตได้ว่ามันเยอะกว่านั้นแต่ผมมองไม่ออกดูดิเลขมันขึ้นมาอย่างนี้ที่ผมมองยังไงอะโอ้ยผมมองไม่รู้เรื่องเว้ยเนี่ยดูมันตีเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บแต่ส่วนใหญ่ก็จะถือเลขส้มถ้าโซไฟเตอร์ผม
ถ้าโซไฟเตอร์ผมอัตราคลีบวก 20% ผมจะยานเข้าไปให้ทุกตัวก็น่าจะช่วยแก้ได้แหละโอ้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 เยอะเว้ยประมาณนั้นจบแล้วมั้ง444ล้านเลขสวยนั่นแหละครับประมาณนี้ดูดาเมจดีเซลไหมเลฟครับแบกล่อไปเกือบ100ล้านตัวเดียวเซอินที่ผมยังไม่ถอดเพราะว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่เฟลเลียนี่ก็ไม่เบาเฟลเลียนี่ขนาดมีตีท่าแล้วนะยังได้41ล้านเลยผมควรจะทำอีกอันนึงให้เซอินไหมถูกไหมมันก็จะได้เยอะกว่านี้เพราะเซอินถ้าบวกไปอีก 30% ก็อาจจะได้สัก50-60 ล้านซึ่งก็ขึ้นมาได้อีกสัก 10-20 ล้านก็น่าจะโอเคอยู่ที่เหลือก็คงช่างมันเราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วโดยรวมๆก็น่าจะประมาณนี้ซึ่งเราก็ได้เยอะอยู่นะผมว่าเหมือนจะได้ดีกว่าเดิมอีกป่ะเออนั่นแหละตอนแรกเราได้416ล้านตอนนี้กดตีใหม่ก็ได้444ล้านก็มันก็น่าจะประมาณนี้แหละประมาณ400ล้านหน่อยๆอ่ะจนถึงประมาณ450ล้านคุณต้องเช็คบัฟกิลก่อนตีด้วยนะครับต้องเป็นแบบนี้ตามนี้ประมาณนี้ก็คลิปนี้เอาไว้เป็นแค่เบื้องต้นละกันสำหรับโหมดสงครามประจันหน้าส่วนสายลึกเอาไว้ให้มันปรับรางวัลก่อนค่อยว่ากันอีกทีแค่นี้ผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วอย่างน้อยก็เลขไม่น่าเกลียดเท่าไหร่400กว่าล้านก็ไม่น่าเกลียดเนอะก็แค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ